ที่แล้วของวันนี้คือวันที่2ธันวาคม2551เป็นวันพิพากษาคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตยโดยเพิกถอนสิทธิทางการเมือง5ปีพรรคชาติไทย43คนพรรคมัชฌิมาธิปไตย29คนและรวมกับพรรคพลังประชาชน37คนทั้งหมดถูกเรียกว่าบ้านเลขที่109ในส่วนของพรรคพลังประชาชนนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นนอมินีหรือเป็นตัวแทนพรรคไทยรักไทยโดยในขณะนั้นนายสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยนายทักษิณเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเป็นเลขาธิการพรรคซึ่งกกต.สรุปว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ว่าพรรคพลังประชาชนเข้าข่ายเป็นนอมินีพรรคไทยรักไทยแต่ไม่มีกฎหมายเอาผิดต่อมากกต.ได้มีมติให้ใบแดงพรรคพลังประชาชนและส่งความเห็นไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนายยงยุติยภัยรัตน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนหลังพบว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายโดยในวันที่8กรกฎาคม2551ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายยงยุทธ5ปีพร้อมส่งอัยการสูงสุดเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชนและในวันที่2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนพร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน37คนเป็นเวลา5ปีดังกล่าวคนบ้านเลขที่109ต้องหลบไปเลียบาดแผลถึง5ปีบางคนก็เลิกราวงการไปเลยแต่บางคนก็ยังกลับสู่วงจรอำนาจทางการเมืองได้อีกครั้งยังในส่วนของพรรคพลังประชาชนเช่นนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์รองหัวหน้าพรรคตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนายสุทินคลังแสงกรรมการบริหารพรรคตอนนี้เป็นส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยประธานวิปฝ่ายค้านพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์กรรมการบริหารพรรคตอนนี้เป็นอดีตส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐและโดนจำคุก4ปีคดีล้มการประชุมอาเซียนสัมมิตที่พัทยาหรืออย่างพรรคชาติไทยอย่างนายวราวุฒิศิลปะอาชากรรมการบริหารพรรคตอนนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการยุบพรรคพลังประชาชนในครั้งนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบไทยรักไทยไปเพียงปีเดียวกลายเป็นบ้านเลขที่111และต่อด้วยบ้านเลขที่109และล่าสุดในปี2562มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้ง3พรรคทั้งไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติล้วนแต่มีความเชื่อมโยงไปยังทักษิณทั้งสิ้นและต้องไปลุ้นว่าปี2563จะมียุบพรรคการเมืองใดอีกหรือไม่